Divide and Conquer โอเคนะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องของ Divide and Conquer นะคะที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปเรามี Heap Sort แล้วต่อไปเราจะมี Merge Sort ด้วยต่อไปแต่ก่อนที่จะไป Merge Sort นะคะเรามาพูดถึงคอนเซ็ปต์ของ Divide and Conquer ก่อน Divide and Conquer ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือการแบ่งแยกภาษาไทยเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Divide and Conquer นะเป็นกลยุทธ์นึงในการที่จะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆนะคะถ้าเป็นส่วนๆเท่าๆกันได้ยิ่งดีนะปัญหาจะถูกแบ่งออกเป็นแบบนี้ก็คือสมมติว่าเรามี problem มีปัญหาอยู่นะครับเราจะแบ่งออกเป็นปัญหาเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับเพื่อที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการที่จะแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยถ้ามันเท่ากันมันจะทำให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเป็น n ส่วน2เป็น n ส่วน2จากนั้นก็คือแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่1ก็คือเป็น n ส่วน2เราแก้ปัญหาที่ n ส่วน2นี้เหมือนกันแล้วค่อยมาคอมไบผลลัพธ์ที่ได้เข้าด้วยกันนะ a solution to the original system อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของการแบ่งแยกและการโซลปัญหาเขามีคอนเซ็ปต์ที่ว่าพอแบ่งแยกมาเป็นสับ problem 1ใช่ไหมสับแล้วมันก็จะต้องแบ่งออกเป็นสับสับของมันอีกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเหลือน้อยที่สุดที่เราจะสามารถที่จะทำงานได้ง่ายที่สุดอาจจะเหลือเป็น1ตัว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 ใช่ไหมแล้วก็สามารถเปรียบเทียบมันมากกว่าหรือน้อยกว่าได้นะมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายแล้วจากนั้นค่อยคอมไบหรือว่ามีการรวบรวมปัญหากลับไปเป็นปัญหาหลักให้เป็นทั้งหมดนะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับทีนี้ก็ว่าเมิร์จซอร์สแปลว่าอะไรเราจะพูดถึงเรื่องเมิร์จซอร์สเนาะเมิร์จซอร์สคืออะไรเมิร์จแปลว่าภาษาไทยว่าอะไรอะครูเวลาครูพูด merge ครูก็ merge คือการรวมเนาะการรวมแต่มันไม่ใช่รวมแบบรวมอ่ะมันเหมือนรวมแบบเอานิ้วมาประสานกันอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูคอนเซ็ปต์นะ merge sort อย่างนี้สมมุติว่าเรามีตัวเลขในลิสต์ของเราที่เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้เรียงกันนะคะ83297154นะเราแบ่งออกเป็นเราในการทำเบิร์ดซอร์เราแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันให้มากที่สุดนะฮะก็คือแบ่งออกเป็น8329 7154จากนั้น8329ก็แบ่งออกเป็นอีกเป็น83 กับ 29 71 กับ 54จากนั้นก็คือแบ่งออกเป็น8329 7154เห็นไหมอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้แบ่งย่อยๆจนกระทั่งมันเหลือแค่ตัวเดียวที่เราจะเปรียบเทียบได้จากนั้นก็คือค่อยมาเปรียบเทียบกันแตกกับ3ใครมากกว่ากัน3น้อยกว่าเพราะฉะนั้น3มันอยู่ทางซ้าย8มันทางขวา2กับ9เหมือนเดิม7 1ก็กลายเป็น1 7 4 5 5 4ก็กลายเป็น4 5นะครับเอาตัวที่น้อยมาอยู่ทางซ้ายตัวมากไปอยู่ทางขวานะกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นรวม2ละตรงนี้เป็น2เลเวล2ตัวจากนั้นก็คือเอา4ตัวมารวมกัน3 8 2 9วิธีการมารวมแบบนี้ก็คือต้องรวมแบบ merge sort นะคะเป็นการรวมแบบพิเศษของเขาก็คือวิ่งทีละตัวเอา3กับ2มาเทียบกันก่อน3กับ2มาเทียบกันถ้า2น้อยกว่าเอา2ออกมาก่อนจากนั้นก็ขยับ2ไปเป็น9มาเช็ค3กับ9 3กับ9 3มาก3น้อยกว่าเอา3ออกมาแล้วก็ขยับไปเป็น88กับ9ไหนมากกว่ากันคะ8น้อยกว่าเอา8ออกมาเสร็จแล้วเอา9เราก็เลยจะได้เป็น2 3 8 9ทำนองเดียวกันกับ1 7 4 5เอา1กับ4เทียบกันได้1ขยับ1ไปเป็น7 7 4เป็น4ขยับ4ไปเป็น5 7 5เป็น5แล้วก็7เราได้เป็นอย่างนี้แล้วเป็น1 4 5 7ทำนองเดียวกันคอมเมอร์สก็คือเอาทั้ง4ตัวเนี่ยมา merge กันเนาะมา merge กันกลายเป็น1 2 3 4 5 7 8 9นะฮะวิธีการ merge ของเขาก็คืออย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ก็คือเอา1กับ2 2กับ1นะมาเทียบกัน1น้อยกว่าเอา1มาปุ๊บขยับมา4 2กับ42น้อยกว่าเอา2มาขยับไป3 3กับ4 3น้อยกว่าเอา3มาขยับไป8 8กับ4เอา4มาขยับไป5 5 8เอา5ออกมาขยับไป7แล้วก็เปรียบเทียบกับ8 7กับ8 7น้อยกว่าเอาออกมาตรงนี้สุดละ
พราะฉะนั้นพอสูตรลับปุ๊บโดนนี่เดี๋ยว8กับ9ก็เอา8กับ9มาลงมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นคำตอบนะคะเมิร์ซอสโอเคนะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของการทำเมิร์ซอสนะคะกระจายมันออกไปก่อนแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส่วนไปเรื่อยๆจากนั้นก็ค่อยมาเมิร์จกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเมิร์ซอสก็คือง่ายๆเรามาเขียนโปรแกรมก็คือถ้า A element มันมีจำนวนมากกว่า1ปุ๊บหาจุดกึ่งกลางนะคะอยู่ที่เท่านี้นะจุดกึ่งกลางก็คือ left กับ right บวก2มันต้องมีแบ่งออกเป็น2ส่วนไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้2ส่วนมันจะมีว่า index ทางด้านซ้ายกับ index ทางด้านขวาเป็นเท่าไหร่นะคะแบ่ง m ออกมาซึ่งในตอนเริ่มต้นเนี่ย l ก็จะเป็น1 r ก็จะเป็น n ถูกไหมเพราะมี n ตัวนะคะจากนั้นก็คือทำการเมิร์จซอร์สนะคะตัวที่ถ้าเป็นชุดแรกเนี่ยก็จะกลายเป็น1ถึง m เนาะ1ถึง m แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น m บวก1ถึง n ถูกไหมนะคะถึง n นะคะซึ่งจะเป็น first halfของ A กับ second half ของ A จากนั้นก็คือเอาไปทำมาเลยมันก็จะแบ่งเมิร์จซอร์สไปเรื่อยๆเพราะว่าเรียกตัวเองคือฟังก์ชันเมิร์จซอร์สตัวนี้ถูกไหมเป็นการทำเรียกตัวเองหรือ recursive version โอเค recursive ไหนๆก็เขียนละนะ recursive ของมันก็เรียกตัวเองเสร็จปุ๊บ1ถึง M ก็ต้องแบ่งออกไป2ส่วนนะคะก็คือเอา M ไปหาร2นะคะแล้วก็เอาได้ซ้ายกับขวามานะมันก็ได้ซ้ายกับขวามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาใส่เมิร์จไปเรื่อยจนกระทั่งมันเหลือเป็นตัวเดียวมันก็สามารถที่จะเมิร์จซอสได้หรือเมิร์จซอสตรงนี้เขาว่าเมิร์จตรงนี้จะเป็นการเมิร์จอีกทีหนึ่งนะคะเมิร์จทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันปุ๊บนะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของมันเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปนะคะมันจะเหมือนกับแบ่งออกเป็นสองส่วนนะส่วนสีฟ้ากับส่วนสีม่วงนะคะสมมุติว่าเมื่อกี้ตัวอย่างเดิมนะคะเราแบ่งออกมาแล้วเป็น2 3 8 9 1 4 5 7ถูกไหมอันนี้คือการเมิร์จนะคะเมื่อกี้ที่ครูพูดคือตัวแรกเป็น2ตัวหลังเป็น1เนาะ i กับ j เป็น0ทั้งคู่เสร็จแล้ว2กับ1มาเปรียบเทียบกัน1น้อยกว่า k คืออินเด็กซ์ตัวใหม่นะคะในการเช็คตัวที่มันถูกเมิร์จเข้าด้วยกันแล้วนะคะเป็นอีกอะเรย์นึงพอ1ถูกนั้นปุ๊บ J ก็จะมูฟไปเป็น1ถูกไหมเหมือนอย่างที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เลยนะคะจากนั้นก็คือเอา2มาเปรียบเทียบกับ4ได้2น้อยกว่าก็เป็น1 2 K ก็บวก1ไปนะคะจากนั้นก็คือขยับ I ไปเป็น3 2 3 4ขอโทษ3กับ4เปรียบเทียบกัน3น้อยกว่าเอา3มาใส่ K เป็น2แล้วก็3ขยับไปเป็น8นะขยับไปเป็น i เป็น2นะคะเป็น8 8เท่ากับ4 4น้อยกว่าก็เอา4ออกมานะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขยับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำสั่ง merge เนี่ยก็คือการ merge การประสานตัวที่เหลือเข้าด้วยกันนะคะจาก2ฝั่งการ merge นี้จะมีการเอา array จาก l ถึง m แล้วก็จาก m ถึง m บวก1ถึง r นะสังเกตนะคะตัวรับก็คือมี l มี m มี r นะคะซึ่งไซส์ตัวแรกเนี่ย n 1ทั้งหมดเนี่ยคือตั้งแต่ m l ถึง m ไซส์ n 2เนี่ยก็คือ m บวก1นะคะถึง r แล้วก็มาเมิร์จกันวิธีการเมิร์จก็คือเช็คว่าตัวไหนมันมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็ทำการเมิร์จมันเข้าด้วยกันแล้วก็ copy ไปยังตัวที่เป็น array ตัวใหม่นะคะก็จะจบอันนี้ก็คือขั้นตอนในการเมิร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมิร์จซอร์สจะมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนนะคะก็คือแบ่งครึ่งเมิร์จแบ่งครึ่งแล้วก็ทำเมิร์จซอร์สของตัวที่แบ่งครึ่งทั้งสองอันจากนั้นก็คือค่อยเอามาเมิร์จทั้งสองฝั่งที่มีอยู่เข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของเมิร์จซอร์สง่ายๆก็คือมันก็คือโอเคเมื่อกี้เหมือนเป็นการซ้ำแล้วก็คือจะดูว่าจริงๆแล้วเอาออเปอเรชันในเมิร์จซอร์สมันคือมีการเปรียบเทียบกันยังไงครั้งแรกก็คืออย่างที่กูบอกก็คือเมิร์จซอร์สสมมติเข้ามาทั้งหมด n ตัว split the list into two half แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะจากนั้นก็คือซอร์สแต่ละฝั่งซอร์สฝั่ง1ซอร์สฝั่ง2นะคะการซอร์สฝั่ง1ฝั่งนึงก็คือเป็นการแบ่งออกไปครึ่งนึงแบ่งออกไปครึ่งนึงอย่างเงี้ยแบ่งออกไปครึ่งนึงแล้วก็แบ่งไปอีกครึ่งนึงครึ่งนึงย่อยๆไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือการเรียกว่าเป็นการทํา recursion ในการแบ่งไปจนกระทั่งมันเหลือสุดท้ายหรือแค่ตัวเดียว
จากนั้นก็คือพอได้ตัวนี้มาปุ๊บในชุดแรกมันจะเรียงกันมา1 2 3 5อันนี้จะเป็น0 0 4 6 7อะไรก็ว่าไปนะมันถูกเรียงกันมาแล้วเสร็จแล้วปุ๊บคุณต้องมา merge ตัวนี้2อันเข้าด้วยกันเป็น0 1 2 3 4 5 6 7อะไรก็ว่าไปนะตัวนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการ mergeเพราะฉะนั้นมันจะมีฟีเจอร์หรือมีฟังก์ชันของมันอยู่ก็คือ merge sort ซึ่งตัวนี้เป็น recursive กับ merge ตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ iterative เอามารวมกันเพราะฉะนั้นมาดูกันว่ามันจะมีการเปรียบเทียบเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งนะ CN เนี่ยคือจำนวนครั้งนะคะ number นะคะตัวนี้ของ key comparison คือการเปรียบเทียบครั้งที่สำคัญในแต่ละครั้งนะสมมุติว่า N มีแค่ตัวเดียวพื้นฐานเลยก็ไม่ต้องมีการเปรียบเทียบก็คือเป็น0 C ตัวนี้เป็นฟังก์ชันนะคะของจำนวนครั้งในการเปรียบเทียบทำไมเราถึงต้องหาจำนวนครั้งในการเปรียบเทียบเพราะว่าตอนนี้เรากำลังสนใจการหาประสิทธิภาพโดยนับจำนวนครั้งของการเปรียบเทียบนะคะจากนั้น N เป็น1เปรียบเทียบไม่มีเป็น0จากนั้นถ้า N มากกว่า1ทำยังไงก็คือหาร N ส่วน2เนาะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าสับ divide มันนะหรือที่เราเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของ dy and conquer อีกแล้วนะคะ and conquer นะคะก็คือหาร2เพราะฉะนั้นได้ตรงนี้มาเป็น2เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเราแบ่งครึ่งมาปุ๊บจากนั้นพอเราได้ครึ่งมาตรงนี้ปุ๊บเราต้องทำการซอร์ทถูกไหมคะจำนวนครั้งของการซอร์ทเป็นเท่าไหร่คะหรือจำนวนครั้งของการ comparison เป็นเท่าไหร่ถ้าจำนวนครั้งของการ compare cn ตัวก็คือ cnถ้าจำนวนครั้งของการซอร์ต n ส่วน2ตัวก็เป็น cn เหมือนกันcn ส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ย cn ส่วน2ตรงนี้คือจำนวนครั้งของการ compare ที่ n เท่ากับ n ส่วน2แต่มันมี2ฝั่งเนาะมันมี2ฝั่งเพราะฉะนั้นมันมี2ฝั่งคุณก็เลยต้องคูณ2ตรงนี้ไปด้วยกลายเป็น2คูณด้วย cn ส่วน2แต่เมอร์ซอสมันยังไม่แค่นั้นนอกจากมันแบ่งไปแล้วปั๊บสิ่งที่มันต้องทำต่อมาก็คือมันแบ่งไปแล้วควรต้องเมิร์ดกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งก็คือจำนวนคอมเพลชันของการเมิร์ดก็คือ C ของเมิร์ดตัวนี้ก็เป็นตัวพิเศษบวกเข้าไปนะคะ C เมิร์ด N ครั้งเพราะฉะนั้นสูตรที่ได้ของตรงนี้ก็คือจะอยู่ในรูปของอันนี้จะอยู่ในรูปของอันนี้ก็คือ CNนะครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงแล้ว Big O มันจะเป็นยังไงเราจะหา Big O มันยังไงนะครับวิธีการหาก็คือ Harmony Worst Case Comparison ถ้าจะ merge n ตัวนะฮะมีโจทย์คำถามมาถ้าจะ merge n ตัวทำยังไง merge 2ตัวก็4ตัวก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น Worst Case ตรงนี้ก็คือเมื่อกี้ยกสูตรตรงนี้มานะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้วิธีการหา Big O ตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้วิธีพิเศษนะซึ่งจะต้องแก้ปัญหาอันนี้โดยการใช้วิธี backward substitution คือการแทนค่ากลับไปเรื่อยๆ backward substitution นะแปลว่าตรงนี้แปลว่าแทนค่าใช่ไหม substitution backward ก็คือกลับไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีวิธีนี้ alternatively มันสามารถใช้ master theorem ในการคิด efficiency ของตัว efficiency หรือประสิทธิภาพในการทำงานของตัวอัลกอริทึมได้ทีนี้แล้วมาดูกันว่า master theorem คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ master theorem เนี่ยเขาได้คิดว่าถ้าเกิดสมมติสูตรมันอยู่ในลักษณะคล้ายๆแบบนี้เราสามารถที่จะประมาณการหรือว่าสามารถหาประสิทธิภาพได้จากสูตรได้เลยทีนี้มาดูสูตร master theorem สูตร master theorem เป็นแบบนี้ก็คือถ้าในการทำ divide and conquer ของเราเนี่ย divide and conquer ตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของตัวที่เป็น recursive ได้อะค่ะอยู่ในรูปของ tn เนอะอย่างเมื่อกี้ก็เป็น cn อยู่ในรูปของ a t แล้วก็ตรงนี้คือแบ่งเป็น b ส่วนอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้ายกตัวอย่างตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างตรงเมื่อกี้ก็คือถ้าเป็นของ merge sort a คือ2 b คือ2ถูกไหม
แล้วก็เมื่อกี้ C merge การ merge ก็คือใช้ทั้งหมด n ลบ1ครั้งครูขอโทษทีเมื่อกี้ครูพูดผิดนะเอ้ยครูไม่ได้พูดแล้วกันครูลืม C merge ตรงนี้คือ n ลบ1ครั้งเพราะคุณจะต้องการ merge ข้อมูลเข้าด้วยกันทั้งหมด n ตัวคุณจะ merge ทั้งหมด n ลบ1ครั้งตรงนี้ก็คือ C merge เนาะนะตีกลมๆ มันก็เหมือนเป็น linear แหละ ทีนี้เนี่ยตรงนี้คือ A ตรงนี้คือ B นะคะแล้วเรามาดูกันตรงนี้เมื่อกี้มันถ้าเรายกมา2 cn ส่วน2ใช่ไหมบวกด้วย n ลบ1ถูกไหมคะตรงนี้คือนั่น where fn d มากกว่าเท่ากับ0 where fn คืออะไรตรงนี้เอามาดูตรงนี้ก่อน d มีค่ามากกว่าเท่ากับ0อ๋อ fn คือตรงนี้ถูกไหม fn เนี่ยเป็นสมาชิกของอะไรตัวนี้เป็น n ลบ1ถูกไหม big o ก็เป็นอะไร n ยกกำลัง0ถูกป่ะ d มากกว่าเท่ากับ0ทีนี้เนี่ยพอตรงนี้ก็ปุ๊บ a เป็น2 b เป็น2 d เป็น0เกิดอะไรขึ้น2กำลัง0ต้องเท่ากับ1ใช่ไหมก็คือฝั่งขวามันมากกว่า2ตกเคสนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย big O ของ CN เนี่ยก็คืออะไร n ยกกำลังล็อก2ฐาน2เนาะเป็น n เนาะ big O เป็น n ไม่มีใครเตือนครูเลยขอโทษครับผิดแล้วครูลบไปหมดเลยเอาใหม่เมื่อกี้เนี้ย A มันเป็น2ถูกไหมขอโทษนะ A เป็น2ถูกไหม B เป็น2นะแต่ว่า D เนี่ยมันไม่ใช่0เนาะ D มันเป็น1ป่ะสูตรมันเป็นเมื่อกี้ CN เท่ากับ2 CN ส่วน2เนาะบวกด้วย N ลบ1ถูกไหมเออแต่ D อ่ะมันเป็น1โอ้นัตชามึนเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็น n ลบ1ถูกไหมคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ big o มันก็ต้องเป็น n กำลัง1สิเพราะฉะนั้น d เป็น1เพราะฉะนั้นมันเข้าสูตรก็คือ a เท่ากับ b ยกกำลัง1 b เป็น2 a เป็น2 d เป็น1เพราะฉะนั้นเลยตอบตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย master theorem เนี่ยตัว merge sort ของเราก็เลยกลายเป็นมี big O เป็น cn เท่ากับ big O เป็น n กำลัง1 log n ซึ่งมันก็เท่ากับ n log n นั่นเอง big O เป็น n log n ถูกต้องทีนี้เรามาดู example ดูเนาะมาดู master theorem ถ้า a เป็น4b เป็น2อันนี้ d เป็น1เป็นไร4กับ2กำลัง1เป็นมากกว่าเพราะฉะนั้น tn เป็น big o n นะตอบอันนี้ถูกไหม big o n กำลังล็อก4ฐาน2ล็อก4ฐาน2ตรงนี้ก็คือ2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ big o nกำลังสองต่อไป4กับ2ยกกำลังสองเท่ากับตอบ big O เป็น n กำลังสอง log n log n อันนี้คือเคสอันนี้คือเคสที่1อันนี้คือเคสที่2นะ1 2 3อันนี้คือเคสที่3มั้ง4เท่ากับ
2กำลัง3 4ไม่เท่ากับ2กำลัง3สิใส่เท่ากับทำไมเออ4มากกว่าฮะน้อยกว่าสิ4น้อยกว่าอันนี้เป็นเคสที่3เนาะอันนี้เป็นเคสที่1 4 4มากกว่า3ก็จะเป็น4มาก4มากกว่า4น้อยกว่า8เป็นเคสบนก็คือตอบ big O n กำลัง3ปนกันยุ่งไปหมดเลยแต่ครูมีคำตอบให้อยู่นะเห็นตรงมุมขวาอยู่ใช่ไหมแทนค่าลงไปก็ตอบได้ละสุดยอดเลยไหมมาสเตอร์เทียเรมวันนี้ไม่รู้ได้เรียนอะไรมาสเตอร์เทียเรมเคยเรียนมาก่อนไหมคะหรือเพิ่งเรียนวันนี้วันแรกเอาเงียบกันหมดเลยโอเคนะงั้นก็ทุกคนถือว่าเคลียร์แล้วกันเขียนทันหรือเปล่าน่าจะเขียนทันเนาะจริงๆมันคือทันค่าธรรมดานะคะคำตอบก็มีอยู่แล้วไม่เคยเจอครับโอเคนะคะก็คืออันนี้เรียนเป็นครั้งแรกนะ Master Theorem ก็จำไว้แล้วกันจำสูตรให้ได้นะคะจริงๆมันต้องมี in class exercise นะแบ่งกลุ่ม5คนเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้แล้วก็ทำการลองเล่น merge source ดูนะคะว่าทำยังไงนะครูขอสกิปตัวนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาพวกเราเดี๋ยวพวกเราแบ่งกลุ่มกันแล้วไปทำนอกรอบแล้วกันนะเดี๋ยวทำส่งด้วยเดี๋ยวครูทำชีทขึ้นมาให้แล้วส่งใน LEB2 นะคะโอเคครูขอ